ตอนเย็นๆลมแรงๆอย่างนี้ช่วงมรสุมหน้าร้อนเข้าพอดีก็มากันที่บ่อเบญจพรรณครับวันนี้น้องๆขอให้พามาเที่ยวบ่อปลาช่อนอย่ามาตกปลาช่อนกันวันนี้เป็นบ่อที่จัดทริปมาแล้วหลายครั้งนะครับก็ไม่ใช่ที่ผมหรอกมีคนเข้ามาจัดวันนี้เราก็ขอเข้ามาตกนะครับก็ปลาก็โดนมาพอสมควรแล้วแต่ก็ยังมีปลาช่อนอยู่พอสมควรแต่ค่อนข้างจะเคี่ยวนิดนึงเพราะว่าปลาโดนมาสารพัดกระดี่เท็กซัสเหยื่อทั้งหลายวันนี้เราก็จะเน้นเป็นงานเหยื่อยางโดยเฉพาะครับเล่นพัดทะเลกับเฮดบัต10กรัมเพราะว่าลมแรงแล้วก็บ่อมันกว้างนะครับก็แน่นอนเหยื่อยางก็ต้องเป็นพระประแจมนะครับเหมาะมากปลากัดปุ๊บคันโน้มปั๊บปุ๊บเข้าปากเลยนะครับมีอย่างนึงที่พระประแจมที่ลืมนำเสนอไปครั้งก่อนๆนะครับก็จะเป็นที่ปัดนะครับที่ตูดนี่ตูดมันสามารถถอดออกมาได้นะมี15กรัมนะครับมี15กรัมเราสามารถถอดน้ำหนักออกมาได้5กรัม10กรัมนะครับแบ่งเป็น3ท่อนส่วนละ5 5 5เพื่ออะไรเพื่อให้บาลานซ์กับรอกที่เราใส่บางทีเราใส่รอกตัวเล็กรอกตัวใหญ่ให้บาลานซ์กันแล้วก็ให้เหมาะกับน้ำหนักที่คนตีอ่ะเนี่ยทับประแจมนะคันสำหรับตียางโดยเฉพาะวันนี้เราก็มาเล่นปลาช่อนกันโดยใช้พัดทะเลโอเคเดี๋ยวตามมาดูกันวันนี้ตื้ออยู่นานสุดท้ายก็มาตายเมทัลลิกแมลงทับยกลงแบบมันฝูงมันขึ้นอยู่ตีอะไรก็ไม่กินมันจะมีวันของเหยื่อวันนี้ก็คือวันของเมทัลลิกแมลงเหล็กตีลงไปยกขึ้นกินเลยทุกวันนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายเสมอไปครับสำหรับการตกปลาช่อนแม้ว่าจะเป็นบ่อเบญจพรรณก็ตามขึ้นเป็นคนคงเคยมีประสบการณ์แบบปลาขึ้นเป็นฝูงๆแล้วก็ตีอะไรก็ไม่กินจนสุดท้ายเรามาเจอเหยื่อตัวหนึ่งมันก็กินแต่ก็ขึ้นอยู่การเล่นแอคชั่นด้วยตอนแรกเราลองเหยื่อยางนะครับคิดว่าเหยื่อยางเนี่ยเป็นไม้ตายปลาช่อนแน่นอนเอามาถึงนี่ก็ตอนกลางวันไม่กินจนเล่นไวเบชั่นก็ยังไม่กินนะครับก็มาเล่นแมลงเหล็กตัวนี้เป็นเมทัลลิกนะครับแมลงทับใบจะโค้งมากเลยแอคชั่นจะแรงใส่กับมัสซัด KVD ครับคมกริบเบ็ดไม่หนักเบ็ดเบาแต่คมและแข็งก็ตีแล้วยกเอาวันนี้ลมแรงล่างมาทื่อๆยังไม่กินแต่เมื่อกี้มันเมื่อกี้มันขึ้นหลายตัวแล้วก็ตีไปแล้วยกบรื้ดกัดนะครับก็ได้มาถึงตัวสำเร็จแล้วมันขึ้นเป็นฝูงโอ้ยตัวนี้นะเต็มหลังเลยโอ้โหมีดึงเบรกออกด้วยกัดยังไงส่งวัดโอ้โหเป็นไงตะวุ้นเบรกออกด้วยโอ้โหมันกัดตึงเลยก็เรียกว่านินโฮดโอ้ตัวนี้เป็นโลเลยนินโฮดฮัตเตเล่นินโฮดเป็นไงนินยักษ์โอ้โหใช้ได้เลยมันตึกแล้วหลุดมาได้ไงไม่รู้ตรงนี้อ่ะโหนี่เป็นโลเลยตัวนี้ถ้าปลามันกัดเยอะๆแล้วนะครับบางทีหรือเราใช้มาพักหนึ่งดินมันเปะควรเปลี่ยนใหม่ให้สีมัน
ฟุ้งฟิ้งเหมือนเดิมนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจตัวเองแล้วก็เพิ่มโอกาสในที่ปลามันจะกินเหยื่อบางคนก็สงสัยนะครับอันนี้พูดไปหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับฮุกสล็อตตรงนี้ที่เป็นร่องออกมาเนี่ยนะครับคือเรากำหนดไว้สำหรับว่าเราจะให้เบ็ดมันออกตรงนี้เพื่อที่การที่เหยื่อจะออกแอคชั่นและว่ายดีที่สุดบางคนสงสัยว่าทำไมเหยื่อเป็นร่องคือผมบอกว่าบางคนเขาแบบมือใหม่อะไรเงี้ยยังไม่รู้ว่าเบ็ดออกตรงไหนดีคืออยู่ในช่อง1เซนเนี่ยนะครับที่เบ็ดจะโผล่มาจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดให้ปลามันออกอาการว่ายที่ดีถ้าเบ็ดมันออกเกินไปหางจะแข็งไปข้างหน้าปลาติดยากนะครับก็ให้มันอยู่พอดีตัวนะครับฮุกสล็อตที่เดิมแต่ช่องใหญ่สุดก็เคยเห็นบ่อเนี่ยก็ใหญ่สุดในบ่อเนี่ย27ได้นะอ้วนปักเลยอ่ะบอกแล้วเจอที่แหลมบาลีไฮเราเจอฝูงมันบอกแล้วครับฝูงมันถ้าฝูงมันจะกินยังไงมันจะกินอย่างนั้นอุ้ยสั่นหัวทุกๆเลยตัวนี้โอ้โหสั่นหัวทุกๆเลยสั่นหัวทุกๆเลยสั่นหัวทุกๆเลยคันเหยื่อยางส่งเข้าปากอย่างเดียวตัวนี้เป็นไงโอ้โหเป็นไงตัวนี้ส่งเข้าปากเลย10กรัมพัทเล่ Fire Tiger โอ้โหเป็นไงนี่เบ็ดมัตตานะครับเอาตราพอยทะลุกระโหลกนะเวลากินเมื่อกี้คาร์โนมิหนึ่งปุ๊บดูดเหยื่อมันส่งเหยื่อเข้าปากไปเลยเบ็ดมัตตาพัทเล่เข้าคอเลยไงลูกกระโหลกเลยนะตัวพัตเล่บลูไทเกอร์นะมาสตาร์ทอัลต้าพอยต์2โอ้บูจิเฮดบัตคมทะลุกระโหลกตัวนี้อย่าปล่อยนี้นะคือทั้งหมดเนี่ยมันกินอยู่แค่ตัวนี้ถ้าเราจับเจอฝูงไหนมันกินยังไงเล่นฝูงนั้นไปก่อนเพราะปลาช่อนตามวังอย่างเงี้ยมันจะกินลักษณะเดียวกันพักหนึ่งจนกว่ามันจะเปลี่ยนจะหยุดกินแต่ว่าตอนนี้มันกินอยู่เล่นลักษณะเดิมไปก่อนทาตะเล่10กรัมตั้งแต่เล่นทับประแจมานะครับจะเห็นว่าผมใช้ลอกตัวนี้นะครับคู่กับสายเนี่ยถ้าจำได้จะใช้สายมูนนี้ตลอดก็คืออันนี้ลองมาประมาณ 4-5 น้ำแล้วนะครับ 4-5 น้ำนี่ก็หลาย10ชั่วโมงนะแล้วก็ปลาก็ขึ้น100ตัวแล้วเพราะเล่นบุฟเฟ่มาหลายครั้งแล้วครับก็ยังไม่ได้ตัดสายหน้าออกเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นรุ่นทดลองแล้วก็คิดว่าสายรุ่นนี้เหนียวแล้วก็เหมาะกับงานที่โหดๆนะครับเหนียวแน่นอนเอามาเล่นบุฟเฟ่หลายครั้งแล้วเห็นว่ายกปลาได้ตลอดนี่เป็นมัสซิทักเกิลโปรโตไทป์คือรุ่นทดลองนะครับคาโมฟลาจเร็วๆนี้แน่นอนเห็นถามกันมาเยอะก็เลยบอกก่อนเนี่ยเป็นโปรโตไทป์ยังไม่ออกมานะครับเจอกันอยู่ที่ฝูงนี้แน่นอนฝูงนี้น่ะแน่นอนเห็นไหมเนี่ยอย่างที่บอกครับถ้ามันกินบ่อใหญ่แค่ไหนฝูงเยอะแค่ไหนถ้าเจอฝูงนั้นบี้ไปเลยครับและอะไรครับเหยื่อยางแน่นอนครับอ้าวคาเทเล่ครับคาเทเล่นะใช่ไหมจากการที่นี้ผมแนะนำว่าผมโดนไป3แล้วก็มารวมกันตลกมากทุกคนไปยืนรวมกันที่แหลมนี่หมดเลยมาซ้ำกันด้วยพัตเตเล่นะครับเต็มครับเต็มเต็มแต่ว่า7มี7กรัมแต่จะ10กรัมอ่ะโอเคไปพอดีแล้วเราก็มารวมตัวกันที่แหลมบาริยาปลามันอยู่ตรงนี้มีแค่นี้มา3คนตีฝูงเดียวจับจุดได้แล้วบี้ต้องบี้เอาเชิญยังไม่ได้ปลาเชิญไม่รู้หรอว่าใครอ่ะเอาเชิญแงกัดเบิร์กวิ่งปี๊ดตูนเชิญเราไม่ซีเรียสพ
ได้ปลา3ตัวในวิดีโอได้แล้วทําไมอากาศวันนี้ดีขนาดนี้ครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อแพทเล่ครับอ๋อทุกปลาขวาครับปลาขวามันอยู่ตรงนี้นะพี่มันอยู่ตรงนี้พี่เองโอ้โหตัวนี้ยังใหญ่อะแหลมไปบอกให้เราไปเปลี่ยนเหยื่อบอกแล้วโอ้โหใช่ไหมตัวคนใหญ่อะวัดเต็มๆตัวนี้เด็กเยอะยางจบนะโยโยโยบอกแล้วแหลมบาลีเนี่ยอุ้ยมันจะได้พัดทะเลเฮ็ดบาท10กรัมเข้าปากตึกปุ๊บวัดสวนตึ้งๆฮะยังไงนี่จะเห็นว่าคันมันช่วยส่งมันได้เข้าปากโอ้ยตัวนี้ใหญ่สุดเลยวันนี้ใหญ่สุดของวันนี้เลยไทยสวยมากอ่ะเฮ้ยโดดอ่ะชอบมากเลยโอเรนตาถึงเวลามันกินนะครับดับเบิลเฮดเดอร์เลยฝูงเดียวกันตั้งตื้อถ้ามันกินแล้วเดี๋ยวมันกินอีกนี่ทั้งไวเบรชั่นโอเรนตาแล้วก็พัดเดเล่เห็นไหมต้องบี้ถ้ามันกินแล้วกดซ้ำมันไปอีกอุ้ยโดนจนได้อะ อันนั้นโอเรนตาโอเรนตาถือว่าเป็นการสั่งลาแล้วกันนะเดี๋ยวพาไปดูตอนจบคือวันนี้โดนฝูงไปตกมาทั่วเลยทั่วสรุปเรามาเจอฝูงที่หน้าบ้านนะครับอย่าลืมว่าถ้าเกิดเจอฝูงแล้วมันกินยังไงอ่ะปลาช่อนมันรวมกันแล้วมันกินอย่างนั้นกินอย่างนี้เลยเราเจอคือที่นี่ที่เดียวพรุ่งนี้อาจจะไม่อยู่ตรงนี้ก็ได้คือเราต้องตามฝูงมันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตัวสุดท้ายของน้องแชมป์โอ้ยแต่เข้าปากไอ้เป้าหน้าเลยอ่ะปานินดุโอเรนตาปานินดุนี่เราไปช่อนโอเรนตาปานินดุโอเคไวเบรชั่นโอเคเราเจอกันครั้งหน้าครับไม่ใช่ปลาช่อนปลาเปล่าโอเรนตา